ากจะถามว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาไปเดทกันครั้งแรกเนี่ยเราควรจะหารกันหรือว่าให้ผู้ชายจ่ายหมดคะถ้าสำหรับผมก็ผู้ชายจ่ายหมดเป็นสัญชาตญาณคือแบบประมาณว่าเราต้องดูแลเทคแคร์ผู้หญิงงี้ปะใช่เออแล้วก็เดทที่2ที่3มาค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่มั้ยก็เลี้ยงเหมือนเดิมส่วนมากอ่ะถ้าเป็นสำหรับพี่นะน่าจะเป็นผู้ชายจ่ายตลอดผู้ชายจ่ายใช่มั้ยผู้ชายก็เป็นเค้าว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศเนาะเกี่ยวกับว่ามารยาทมากกว่ามั้ยมันมารยาทมากกว่าที่จะเป็นแบบนี้เริ่มตั้งแต่แรกๆอย่างงี้ดีกว่าสำหรับเฟนนะเป็นมหาไปคิดว่าเป็นมีตังค์ขอว่าได้ไปผู้ชายด้วยแล้วถ้าเราถ้าแบบในเดท2 3 4ไปเรื่อยๆล่ะก็สำหรับกันเลี้ยงก็ได้อ่าฮะก็รู้สึกว่าแบบผู้ชายไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ก็หารกันก็ได้คือรู้สึกว่าหารกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมาจ่ายให้ไม่เราเกรงใจไงเราเกรงใจเขาเราก็เลยหารกันก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงหรอกรู้สึกว่าแบบมันก็ไปด้วยกันก็หารกันได้แฟร์ๆอะไรอย่างเงี้ยตามนั้นแหละเราเป็นสายเปย์แล้วถ้าเดทกันครั้งแรกเพื่อนๆคิดว่าผู้ชายควรจ่ายก่อนหรือว่าควรหารกันดีคะงงไปหมดแล้วฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะ